มาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องที่หลายคนอยากจะทราบคือสมมุตินะคะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนะไม่ว่าจะมีอาการหรือว่าไม่มีอาการแต่หลายคนบอกแบบนี้ถ้าเกิดมีอาการไปโรงพยาบาลเนี่ยเราเป็นอยู่แล้วแต่บางคนบอกว่าเราไม่มีอาการแต่เราอยากจะไปตรวจหาเชื้อโควิด-19ถ้าไปถึงนะหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะกระจักไม่มีอาการไม่มีอาการคิดเองนิดหน่อยไข้ต่ำๆคือไปถึงจะไปรับเชื้อจากโรงพยาบาลหรือเปล่าหลายคนสงสัยแบบนี้เรื่องของขั้นตอนในการตรวจรักษานะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ทีมข่าวของเราส่งไปเลยค่ะที่โรงพยาบาลกรุงเทพโดยที่สมมุตินะคะว่าคนที่ไปเนี่ยกลับมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19แล้วก็มีอาการบ่งชี้ว่าอาจจะได้รับเชื้อมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างค่ะสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพครับวันนี้เพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสมมุติตัวเองว่ามีอาการไอและมีอาการเป็นไข้หวัดร่วมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ขั้นตอนการคัดกรองจะเป็นยังไงตามผมไปเลยครับขั้นตอนแรกเมื่อมาถึงโรงพยาบาลจะต้องไปที่จุดคัดกรองผู้ป่วยซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่พยาบาลว่า14วันที่ผ่านมามีการเดินทางกลับมาจาก14ประเทศที่มีการระบาดของโควิด-19ตามประกาศหรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ซึ่งทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศจะปฏิบัติเหมือนกันหากไม่มีประวัติก่อนเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคทั่วไปหรือเยี่ยมผู้ป่วยจะต้องผ่านการวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนและติดสติ๊กเกอร์ว่าผ่านการคัดกรองแล้วจึงจะสามารถเข้าพื้นที่โรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจรักษาตามปกติได้หากมีประวัติว่ากลับจากประเทศที่มีการระบาดหรือใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงมาตรวจรักษาตามแพทย์นัดไม่มีอาการบ่งชี้เกี่ยวกับโควิด-19จะมีการแยกไปรักษาโดยไม่ปนกับคนไข้ปกติของทางโรงพยาบาลแต่หากมีประวัติว่ากลับจากประเทศที่มีการระบาดหรือได้ติดต่อใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงกักตัว14วันแล้วและมีอาการป่วยทั้งเจ็บคอมีไข้หวัดอย่างกรณีสมมุติของผู้สื่อข่าว GMM 25ของเราเมื่อแจ้งประวัติกับเจ้าหน้าที่แล้วณจุดคัดกรองจะถูกนำตัวไปตรวจสารคัดหลั่งเพื่อหาเชื้อโควิด-19ตามขั้นตอนในพื้นที่แยกที่มีการดูแลอย่างรัดกุมโดยห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่นอกจากบุคลากรของทางโรงพยาบาลเมื่อเข้าพื้นที่ตรวจเจ้าหน้าที่พยาบาลจะทำการซักประวัติซ้ำอย่างละเอียดก่อนพาไปพบแพทย์ในห้องตรวจโดยแพทย์จะซักถามอาการอีกครั้งในขั้นตอนนี้จะมีการตรวจช่องจมูกเพื่อดูเยื่อบุภายในตรวจดูช่องปากและในลำคอว่าผิดปกติหรือไม่โอเคจะทำจมูกสบายๆค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาไปตรวจสารคัดหลั่งในจมูกหรือที่เรียกว่า Nasal Swab ในห้องปลอดเชื้อเพื่อเก็บสารคัดหลั่งตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะเก็บสารคัดหลั่งในจมูกทั้งสองข้างและลำคอด้วยแลบลิ้นลงมาครับโอเคครับเมื่อได้สารคัดหลั่งแล้วจะเก็บใส่ซองอย่างมิดชิดก่อนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มารับเพื่อส่งตรวจจากนั้นจะนำตัวคนไข้ไปพักในห้องพักแยกเพื่อรอรับยาและชำระเงินหรือรอผลตรวจในห้องนี้ใช้ระยะเวลาในการรอผลตรวจ9ชั่วโมงหากผลตรวจออกมาเป็นบวกคือพบเชื้อโควิด-19 จะถูกนำตัวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบำราศนราดูรทันทีหากผลเป็นลบไม่พบเชื้อโควิด-19 ทางโรงพยาบาลจะรักษาโรคตามอาการอย่างเหมาะสมและให้กลับไปเฝ้าระวังโรคที่บ้านต่ออีก14วันโดยจะโทรติดตามอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งระยะเวลาในการตรวจทุกขั้นตอนจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อ1คนไม่นับเวลารอผลตรวจเมื่อตรวจคนไข้เสร็จ1คนจะมีการทำความสะอาดห้องตรวจใหม่ทุกครั้งแพทย์พยาบาลทุกคนจะเปลี่ยนชุดป้องกันเชื้อโรคใหม่ด้วยทุกครั้งเพื่อรอตรวจคนไข้คนต่อไปต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่านี่เป็นขั้นตอนการตรวจของเฉพาะที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะที่เราไปถ่ายทำกันคือต้องบอกค่ะว่าเวลาตรวจเนี่ยเขาจะตรวจให้เฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กักตัวมาแล้ว14วันนะคะรวมถึงมีอาการบ่งชี้ว่าอาจจะมีเชื้อโควิด-19 ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลต้องย้ำแบบนี้ค่ะขั้นตอนเนี่ยจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้แล้วก็การวินิจฉัยของแพทย์นะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอยากสอบถามเรื่องของรายชื่อ
โรงพยาบาลที่รับตรวจโควิด-19 สามารถโทรได้ค่ะ1422จากกรมควบคุมโรคนะคะรวมถึงก่อนที่จะไปตรวจแนะนำแบบนี้ค่ะโทรถามว่า1422นะถามว่าโรงพยาบาลไหนรับตรวจบ้างบอกรายชื่อโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บควรจะโทรไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะสอบถามเรื่องของค่าบริการเบื้องต้นก่อนนะคะเพราะว่าค่าบริการต้องบอกว่าแตกต่างกันนะเรนจ์เนี่ยค่อนข้างกว้างมากเอกชนก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนึงถ้าเป็นรัฐบาลก็อาจจะถูกกว่าหน่อยนะคะเริ่มต้นเนี่ยที่ยังทราบมาคือประมาณสัก 2,500 บาทขึ้นไปบางโรงพยาบาล 2-30,000 บาทเพราะฉะนั้นโทรถามก่อนดีกว่าค่ะเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะคะ